าที่ข่าวของหนุ่มคนนี้บ้างแพทริกณัฐวัฒน์นะฮะหรือว่าแพทริกอดีตสมาชิกของวง Into One ครับหนุ่มไทยที่ไปโด่งดังที่ประเทศจีนจนได้รับฉายาว่าเป็นหนุ่มน้อยมหัศจรรย์นอกจากนี้เจ้าตัวยังมีความสามารถทั้งร้องเพลงและการแสดงงานนี้เจ้าปลาดาวอันนี้เจ้าปลาดาวคือชื่อกลุ่มของแฟนคลับแพทริกได้มารอต้อนรับชนิดที่ว่าห้างแตกค่ะเพราะว่าในวันที่22กรกฎาคมนี้เจ้าตัวจะได้จัดงานแฟนมีตติ้งเดียวนะครั้งแรกในประเทศไทยไปเจอแพทริกถามเรื่องนี้ก่อนเลยและรวมถึงอยากจะถามเขาว่าเรื่องราวเส้นทางการเป็นศิลปินกว่าจะได้มีวันนี้เออมันยากไหมนะเล่าสู่กันฟังหน่อยมันยากไหมคะถามเลยครับเชิญครับถามครับแพทริกครับไม่นึกว่าจะเยอะขนาดนี้เลยครับผมดีใจมากๆเลยครับที่ทุกคนได้มาครับครั้งนี้มาเฉพาะสำหรับงานแฟนครั้งนี้ครับใช่แล้วก็วันที่22เสร็จงานเราอาจจะต้องบอกว่าขออนุญาตแบบว่าบินกลับเลยเพราะ23มันจะมีงานต่อครับอะไรเราแบบว่าประชุมกันเรื่อยๆเลยครับใช่แล้วก็ออกแบบให้งานออกมาให้ดีที่สุดครับผมเหงาครับผมใช่แต่วันนี้ก็ตอนที่มาถึงเมืองไทยผมก็เทคกับพี่ๆในวงทุกคนก็เป็นกำลังใจให้แพทด้วยครับคิดว่าคุ้มค่านะครับมีหลายคนที่แบบว่าทุ่มเทกับเส้นทางนี้มาเยอะมากๆเลยครับแล้วก็เราเองเราก็ทุ่มเทก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยจะได้มีแบบว่าจากโซโล่แฟนมีตติ้งเปลี่ยนเป็นมินิคอนเสิร์ตเปลี่ยนเป็นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยให้มันใหญ่ขึ้นแล้วคำว่าท้อผมว่ามีอยู่แล้วครับมีแน่นอนครับผมเพราะเราเอาใจเข้าไปอยู่ในงานแล้วก็ตั้งใจทำงานนี้แต่ว่าด้วยความที่มีทุกคนแบบว่าให้กำลังใจเราก็ดูโพสต์ของทุกคนครับใช่ซึ่งอันนี้ก็เป็นกำลังใจอย่างนึงให้แพทจากการที่เราท้อแล้วก็แบบว่ามี energy ขึ้นมาทำงานต่อหนึ่งเลยขอแสดงความยินดีกับวันที่สำเร็จเพราะว่าเราเห็นการต่อสู้ของน้องมาสืบมาจากทีมงานเราบอกว่าไปประกวดที่ประเทศจีนใช่ครับคนไทยในชื่อเนี้ยสองคนนะเป็นคนไทยสองคนมีคนไทยสองคนแล้วก็ความต่อสู้เนี่ยแหละเวลาที่เราสำเร็จได้แล้วเวลามองย้อนกลับมาเส้นทางการต่อสู้เวลาเราพูดเมื่อย้อนกลับไปนะตอนนั้นมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะท้อแต่วันที่เราสำเร็จแล้วมีแฟนคลับรอรับขนาดเนี้ยหูยชื่นใจห้างแตกพี่ดูภาพเมื่อสักครู่คุณผู้ชมฮะหลายคนอิจฉาดีเจนุ้ยอยากขึ้นไปสัมภาษณ์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วนะคะติดตามผลงานน้องส่งใจให้น้องซัพพอร์ตน้องกันค่ะ